้ายอดเข้าบัญชีไม่ถึง400ครั้งยังไงคุณก็ไม่ถูกส่งข้อมูลให้กับสรรพากรดังนั้นการทำบัญชีเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของตัวเลขแล้วพอเรารู้ตัวเลขแล้วเนี่ยเราจะวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจได้ถูกรวมถึงวางแผนภาษีได้ด้วยสวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปานอมครับวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องที่คนถามเข้ามาบ่อยที่สุดใน YouTube แล้วก็ Facebook นั่นคือเรื่องของธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรครับกฎหมายเนี้ยออกมานานแล้วแต่หลายคนก็ยังถามอยู่วันนี้นะครับปี64พี่น้อมได้ตั้งใจทำทุกประเด็นที่ต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรมาฝากกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแท็กสปานอมไว้ด้วยนะครับผมถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันเลยครับคำว่าธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรเนี่ยมันเป็นคำเรียกติดปากของกฎหมายถ้าดูในเนื้อแท้ของกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ธนาคารครับมันมีหลายคนส่งข้อมูลให้สรรพากรหมายถึง3คนนี้ครับคนแรกคือธนาคารนั้นธนาคารเป็นคนแรกที่มีหน้าที่ส่งคนต่อมาครับก็จะมีสถาบันการเงินนะครับที่เป็นไปตามนิยามของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินมาดูกันต่อตัวสุดท้ายฮะนั่นคือผู้ให้บริการ e-wallet หรือว่าใครที่ใช้พวกแอปอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแอปรับเงินมีต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สรรพากรเหมือนกันนะดังนั้นคำว่าธนาคารครับหมายถึง3คนนี้ธนาคารสถาบันการเงินรวมถึงผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคนที่ชอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยพี่หนอมพูดแบบรับเงินผ่านแอปคนละครึ่งรับเงินผ่านนู่นผ่านนี่มันจะเสียไหมบอกเลยนะครับแอปทุกแอปที่ธนาคารเขาดำเนินงานให้เนี่ยทุกแอปถือว่าต้องส่งข้อมูลข้อมูลเนี่ยดูจากอะไรแล้วก็ส่งเมื่อไหร่บ้างนะครับข้อมูลที่ว่าเขาจะดูจากยอดเงินเข้าบัญชีแล้วก็จำนวนเงินที่เข้าบัญชีโดยเวลาดูเนี่ยเขาจะดูเป็นช่วงเวลาคือมกราคมถึงธันวาคมนับเป็นปีปฏิทินปกติเลยการดูที่ว่าครับมันจะต้องมีเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนจะส่งเมื่อเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยผู้มีหน้าที่ส่ง3คนเมื่อกี้เนี่ยเขาจะส่งให้กับสรรพากรภายในเดือนมีนาคมปีถัดไปดูง่ายๆคือข้อมูลมันถูกส่งเป็นรายปีนั่นแหละหลายคนสงสัยตรงนี้แหละฮะเงื่อนไขที่ถูกส่งข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันนะครับตั้งแต่ 3,000 ครั้งย่อความง่ายสุดคือดูจำนวนรายการเงินเข้าบัญชีในปีถึง 3,000 ครั้งหรือเปล่าจำนวนเงินเข้าบัญชีถึง 3,000 ส่งเลยจบไม่รู้ว่ากี่บาทสมมติโอนมาครั้งละบาทแต่มันครบ 3,000 ครั้งในปีนั้นก็ถูกส่งไหมถูกส่งเพราะเงินมันเข้าเน้นนะครับดูเฉพาะเงินเข้านะครับเงินออกนับไหมไม่นับนับเฉพาะเงินเข้าเท่านั้นเงื่อนไขที่2ครับก็คือดูเงินเข้าเหมือนกันแต่อันนี้มีจำนวนเงินด้วยสมมติเมื่อกี้ 3,000 ครั้งไม่ถึงอีกเงื่อนไขนึงที่เขาจะดูก็คือว่าแล้วมันถึง400ครั้งหรือเปล่า400ครั้งปั๊บให้ดูจำนวนเงินด้วยว่ามันรวมกันถึง2ล้านหรือเปล่าถ้ายอดเข้าบัญชีไม่ถึง400ครั้งยังไงคุณก็ไม่ถูกส่งข้อมูลให้กับสรรพากรถ้าเกิดเข้าถึง400แต่เงินรวมยังไม่ถึง2ล้านก็ยังไม่ถูกส่งก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าเงินจะถึง2ล้านก่อนหรือว่าครั้งจะไปถึง 3,000 ก่อนถ้ามันถึงอันไหนก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกส่งนะครับนี่คือเงื่อนไขในการส่งข้อมูลอีกนิดนึงที่ต้องรู้ไว้นะครับนั่นคือเรื่องของการดูด้วยฮะธนาคารสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการ e-wallet เมื่อกี้เนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลลูกค้าของเขาเองถูกไหมดังนั้นเขาจะดูข้อมูลที่เขามีทั้งหมดสมมติผมฝากเงินที่ธนาคาร A เปิดไว้5บัญชีธนาคาร A มีสิทธิ์ดู5บัญชีนี้ของผมแล้วก็ดูต่อว่ายอดเข้าทั้ง5บัญชีรวมกันเนี่ยมันถึงตามที่เงื่อนไขเมื่อกี้กำหนดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับดูเป็นรายผู้ให้บริการดูเป็นรายธนาคารดูเป็นรายสถาบันการเงินดูเป็นรายผู้ให้บริการ e-wallet แต่ละที่ไม่เชื่อมกันดังนั้นให้โฟกัสว่าแต่ละที่มีถึงหรือเปล่า2แต่ละที่ถ้ามีหลายบัญชีนับรวมทุกบัญชีนะครับมาดูตัวอย่างกันบ้างครับอย่างเช่นธนาคาร A ครับมีอยู่3บัญชีนับทั้ง3บัญชีแล้วเนี่ยเจอว่าจำนวนเงินเข้าทั้งหมด 2,500 ครั้งยอดเงิน 250,000 แบบเนี้ยถึง400มั้ยถึงเนาะแต่ยังไม่ถึง2ล้านก็แปลว่าไม่ส่งแล้วมันก็ยังไม่ถึง 3,000 ครั้งด้วยมันก็เลยไม่ถูกส่งอ่ะมาดูธนาคาร B นะครับเข้าทั้งหมด200ครั้งอันนี้ไม่ถึง400แน่ๆถูกมั้ยแปลว่าต่อให้ยอดเงินมากแค่ไหนตอนนี้10ล้านก็ไม่ถูกส่งแต่ยอดเงิน10ล้านตรงนี้เนี่ยถ้ามันมียอดเงินเข้าเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้จะไปดูเรื่องของฟอกเงินอีกเรื่องนึงนะไม่เกี่ยวกันนะคือแยกเรื่องกันนะอันนี้คือเรื่องแค่ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูกันต่อแบบไหนไม่ถูกส่งอีกธนาคาร C เงินเข้า600ครั้งถึง400มั้ยอ่ะถึงนี่เกินมาด้วยนะฮะแต่เงินถึงมั้ยเงินยังแค่ล้าน8ไม่ถึง2ล้านก็แปลว่าไม่ถูกส่งสุดท้ายธนาคาร D ครับเงินเข้าทั้งหมด 2,900 ครั้งยังไม่ถึง 3,000 แล้วจำนวนเงินยอดเงินที่รวมกันได้เนี่ยเท่ากับ 1,950,000 ก็ยังไม่ถึง2ล้านดังนั้นก็ไม่ถูกส่งหลักการดูง่ายๆแบบนี้ดังนั้นแต่ละธนาคารรวมทุกบัญชีของเราอ่ะมันมีโอกาสถึงหรือเปล่าถ้าถึงแปลว่าเรามีโอกาสถูกส่งแค่นั้นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่ถูกส่งกันบ้างธนาคาร A อันนี้มี4บัญชีนะเงินเข้าทั้งหมด 5,000 ครั้งพอเข้า 5,000 ครั้งปั๊บจบเลยครับเพราะว่ามันถึง 3,000 แน่ๆดังนั้นส่งไม่ต้องดูเงินละมาดูธนาคาร B ครับเข้า500ยอด2ล้าน400เกิน
มั้ยเกิน400เนาะมากกว่า400แล้วแล้วก็ยอดเงินตั้งแต่2ล้านขึ้นไปก็มากกว่า2ล้านด้วยดังนั้น2เงื่อนไขมาทั้งคู่ก็ถูกส่งนะครับอ่ะไปต่อธนาคาร C ครับ 3,000 ครั้งพอดีถูกส่งมั้ยหลายคนชอบสงสัยจริงๆแล้วกฎหมายใช้คําว่าตั้งแต่ดังนั้นถ้า 3,000 ครั้งพอดีก็ถูกส่งเช่นเดียวกันฮะกับธนาคาร D 400เป๊ะ2ล้านเป๊ะถูกส่งมั้ยถูกส่งครับเพราะว่ามันตรงตามเงื่อนไขกําหนดไว้เขาใช้คําว่าตั้งแต่ลองไปนับดูก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะบอกให้ฟังก็คือว่าหลายคนเข้าใจผิดว่าหุ้ยถ้ามันถึงปั๊บฉันจะถูกส่งมันทั้งสเตทเมนต์เลยส่งแม่งหมดเลยทุกอย่างเอาจริงๆไม่ใช่อ่ะการถูกส่งข้อมูลเนี่ยมันจะส่งเป็นยอดสรุปสมมุตินะผมถูกส่งนายถนอมเลขประจำตัวประชาชนเลขนี้มีบัญชีทั้งหมดกี่บัญชีธนาคารนี้จำนวนครั้งที่เข้าบัญชีกี่ครั้งสมมุติ500ครั้งจำนวนเงินที่เข้าบัญชีรวมทั้งหมดกี่บาท2ล้าน 500,000 บาทแบบนี้ก็คือมันส่งเป็นยอดสรุปแต่มันไม่ได้ส่งทรานแซคชั่นไม่ได้ส่งรายการทั้งหมดไม่ได้ส่งว่าเงินเข้าอะไรบ้างไม่ได้ส่งดีเทลเลยนั้นตรงนี้มันเป็นแค่ข้อมูลสรุปเท่านั้นนะครับสรรพากรจะดูได้แค่ว่าเราเป็นใครมีจำนวนเงินรวมเข้าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีบัญชีทั้งหมดกี่บัญชีแล้วก็มีจำนวนครั้งที่เข้าทั้งหมดเท่าไหร่แค่นั้นเองเป็นแค่ยอดสรุปอันนี้คือความเข้าใจผิดแรกหลายคนเริ่มกลัวแต่หลายคนกลัวมากกว่านั้นครับสิ่งที่ทุกคนกลัวคือคนเข้าใจว่าพอถูกส่งปั๊บต้องเอาไปยื่นภาษีเลยมีเงินในบัญชีปั๊บต้องเสียภาษีเลยไม่ใช่นะเวลาจะเสียภาษีเนี่ยมันต้องเสียจากสิ่งที่เรียกว่ารายได้หรือเงินได้แล้วกฎหมายอ่ะไม่ได้ยกเว้นให้คุณมันถือว่าคุณมีรายได้ดังนั้นต้องเอามาเสียภาษีให้กับประเทศแต่ถ้าเกิดยอดพวกนี้ที่เงินเข้าบัญชีเนี่ยมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นรายได้สรรพากรก็ไม่สามารถจะบอกว่าเอ้ยงั้นฉันเก็บเธอหมดเลยทั้งหมดเลยเงินเข้าบัญชีทั้งหมดถือเป็นรายได้ทั้งหมดสรรพากรทำแบบนั้นไม่ได้เรื่องที่เข้าใจผิดมากๆเลยคือไม่ถูกส่งไม่ได้แปลว่าจะไม่ถูกตรวจใครหลายคนบอกว่าเอ้ยนี่กระจายบัญชีให้เยอะเลยว่ะพี่หนอมทำทุกอย่างให้มันแบบไม่ต้องถึง400ครั้งอย่างที่พี่ว่ามาได้ไหมได้ครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ถูกตรวจเพราะว่าต่อให้คุณไม่ถูกส่งคุณก็มีโอกาสถูกตรวจสอบจากวิธีอื่นถ้าพูดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับการถูกส่งข้อมูลก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกตรวจสอบด้วยเพราะว่าสิ่งที่สรรพากรพูดเสมอคือว่ามีผลต่อการจัดกลุ่มแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นคือเขาไม่ต้องการเอาข้อมูลเนี่ยไปเก็บภาษีอย่างที่บอกไปนะมันเป็นข้อมูลสรุปไปเก็บภาษีไม่ได้ทันทีหรอกมันต้องไปวิเคราะห์ไปดูอะไรเพิ่มเติมต่อแต่ถ้ามันมีข้อมูลอื่นที่เชื่อมโยงกันได้ว่าเอ้ยคนเนี้ยน่าจะเสียภาษีไม่ถูกต้องอันนี้มีสิทธิ์ที่เขาจะมาตรวจเราแล้วดังนั้นบางคนครับที่ถูกส่งข้อมูลแล้วคุณยื่นภาษีถูกต้องเนี่ยสรรพากรเคยบอกมาตลอดนะครับว่าใครที่ถูกส่งข้อมูลยื่นภาษีถูกต้องมีข้อมูลชัดเจนเนี่ยมันแปลว่าให้ความร่วมมือเพราะข้อมูลมันสอดคล้องกันสรรพากรจะจัดอยู่ในกลุ่มดีเป็นกลุ่มที่น่าเชื่อถือจะขอคืนภาษีก็ได้เร็วอะไรแบบนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วสรุปเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมมีคำแนะนำแบบจริงจังแล้วก็อยากให้ทำตามเลยแล้วปัญหาเรื่องนี้จะหมดไปสิ่งที่ต้องทำก็คือ1แยกบัญชีชัดเจนบัญชีชัดเจนของผมคือแยกระหว่างเรื่องที่เป็นรายได้กับเรื่องใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อไม่ให้งงคือใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปที่แบบไม่ได้เงินเข้าบัญชีเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่ากฎหมายเนี่ยไม่สะเทือนหรอกแต่คนที่เป็นคนขายของทำธุรกิจเนี่ยมีสิทธิ์เพราะว่ารายการแต่ละวันมันเยอะแล้วมันมีโอกาสถึงดังนั้นถ้าคุณเป็นคนกลุ่มทำธุรกิจสิ่งที่คุณต้องทำคือแยกบัญชีธุรกิจกับบัญชีส่วนตัวเมื่อคุณแยกบัญชีธุรกิจออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้อย่างนึงว่าเงินที่เข้ามาในบัญชีนี้มันคือรายได้ต้องเอามาเสียภาษีสรรพากรมาเจอข้อมูลคุณเนี่ยเขาก็จะถามว่าเอ้ยตรงไหนเป็นรายได้ไม่ใช่รายได้คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตรงไหนคือรายได้ตรงไหนไม่ใช่รายได้ดังนั้นสิ่งสำคัญแยกบัญชีออกมาก่อนครับให้ชัวร์เลยว่าเงินที่เข้าบัญชีนี้ถือว่าเป็นรายได้ของฉันทั้งหมดหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะครับทำบัญชีรับไปจ่ายฟังแล้วเหมือนชวนแบบปวดหัวชวนเป็นวิธีที่เก่าโบราณมากแต่สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดของคนทำธุรกิจวันนี้หลายคนกลัวภาษีแต่ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะกำไรเท่าไหร่คือรู้ว่ามีเงินเข้ารู้ว่าแบบเงินมันเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ตัวเลขกำไรซึ่งมันเป็นปัญหามากๆนะครับเพราะมันจะทำให้โอกาสในการขยายธุรกิจหรือการจัดการอื่นๆเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างลำบากนึกออกเนาะเราไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ด้วยเงินอะไรเราไม่รู้ว่าชิ้นสินค้าชิ้นไหนขายดีเราไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลในการพิสูจน์ดังนั้นการทำบัญชีเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของตัวเลขแล้วพอเรารู้ตัวเลขแล้วเนี่ยเราจะวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจได้ถูกรวมถึงวางแผนภาษีได้ด้วย2อันนี้ต้องไปด้วยกันนะครับพอคุณแยกบัญชีธนาคารเรียบร้อยคุณทำบัญชีรายจ่ายเรียบร้อยคุณจะมีข้อมูลแล้วก็หลักการในการตัดสินใจที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับสำคัญที่สุดครับถ้าอยากทำไม่ถูกต้องก็ต้องเข้าใจเรื่องของภาษีจากที่เมื่อกี้ผมเล่าไปนะบอกว่าหลายคนอาจจะเลือกที่จะหนีหรือไม่เสียอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วแต่อย่าลืมครับว่าถ้าโดนมันมีโทษแต่ถ้าเกิดคุณจัดการได้อย่างถูกต้องวางแผนได้ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณในแง่นึงก็คือว่าคุณมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วคุณไม่อยากเสียภาษีคุณยิ่งต้องรู้ภาษีเพราะการรู้ภาษีจะทำให้คุณวางแผนแล้วก็จัดการประหยัดได้ดีกว่านี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับการมีความรู้ถูกต้องช่วยให้เราจัดการธุรกิจได้ดีขึ้นแน่ๆนะครับผมสรุปสุดท้ายฝากไว้นะครับหลายคนที่กลัวเรื่องธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรกลัวเรื่องถูกส่งข้อมูลทั้งหลายเนี่ยความกลัวจะหายไปได้นะครับ
ถ้าเรามีความรู้ที่เพิ่มขึ้นถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นพยายามอย่างหนึ่งเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยก็คือพยายามรู้ข้อมูลตัวเองให้มากขึ้นเทคโนโลยีในอนาคตครับมันมีอะไรก็ตามที่จะมาล้วงข้อมูลเรามากขึ้นเรื่องต่างๆกฎหมายก็พยายามจะมาลุกล้ำส่วนตัวเรามากขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องระวังแล้วก็ต้องรู้ก็คือเราเองนั่นแหละที่ต้องรู้ข้อมูลของเราให้มากที่สุดเพราะเราจะได้ตอบโต้หรือป้องกันข้อมูลอื่นๆที่มันไม่ถูกต้องได้อย่าให้ทางสรรพากรรู้ข้อมูลมากกว่าเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้มากกว่าเราเราต้องเสียภาษีตามเขาโดยที่เราไม่มีสิทธิ์โต้แย้งนะครับฝากไว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานะครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเลือกมันจะมีผลดีและผลเสียยังไงและยอมรับผลของมันให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีถ้าเกิดคุณต้องเสียเพิ่มขึ้นจากความไม่รู้อันนี้แนะนำให้เรียนรู้มากขึ้นดีกว่านะครับผมฝากไว้นะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้ง่ายนะครับโดยการกดติดตามแท็กสปักหนอมไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้รวมถึงถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ